พูดแค่ได้พูดแค่ที่พูดค่ะถามมาค่ะลูกสาวเป็นยังไงบ้างครับหลังจากมีเย้ามียืนมีครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวเราจะมีความสุขมากมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเขายังไม่ได้ย้ายออกไปอยู่บ้านของเขาใช่ไหมแม่ยังเพราะว่าเลิก31เป็นเลิกที่แบบยังขัดกันก็รอเลิกที่ว่าทั้งสองฝ่ายนะคะรอเลิกทั้งสองฝ่ายว่าอุ๊ยถ่ายลืมไปหมดแล้วไม่ได้สัมภาษณ์ด่านนะหันกล้องไม่ถูกเลยเอาเสียงหาอุ๊ยตื่นหมดเลยสั่นไปหมดเลยเอาสั่นนี่ก็สับแอคชั่นอ่ะเริ่มอ่ะเป็นยังไงบ้างคือเรื่องมันไม่ตรงกันยังไงอะไรยังไงก็ทางจีนกับทางไทยเนี่ยก็จะขัดกันนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงกลางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนไทยอีกฝ่ายนึงก็เป็นเสื้อฉายซื้อเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยเราก็ผสมกันแต่ความรักเราก็ยิ่งแน่นกว่าเป็นเลือกวันไหนอะไรยังไงที่จริงอ่ะเขาเอาเลือก31ใช่ไหมคะแต่อันนี้พระท่านบอกว่าหยุดไว้ก่อนก็เลยเหมือนกับว่าก็หยุดไว้ต้องหาเลือกใหม่ไหมก็เร็วๆนี้ค่ะแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมแต่อยู่ที่เขาสองคนยังไม่ได้ถามเลยเพราะเขาไปฮ่องกงอะค่ะแล้วจริงๆถ้าเขาต้องย้ายออกไปเราจะเหงาก็เหงานะก็บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเหงาอ่ะก็มีอยู่วันนึงก็กลับมาตอนดึกแล้วก็วันที่เขาแต่งงานเสร็จแล้วอีกวันนึงก็เปิดประตูคือลูกบิดไม่ได้ล็อกอ่ะมีความรู้สึกเขาไปแล้วเหรอแต่เปิดเข้าไปอ้าวยังอยู่หมายังอยู่เต็มเลยแล้วเขาก็ฟังเหมือนฟังเทปอะไรอยู่อุ๊ยยังไม่ไปเลยอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือเลี้ยงลูกแบบเกาะเหมือนลิงอ่ะคือเหมือนกับว่าเรามีลูกตอนเด็กใช่ไหมคะมีลูกตอนเล็กๆแล้วก็เราอายุแค่20ต้นๆลูกคือตุ๊กตาลูกคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องปลุกลูก3เวลาเพื่อมาแต่งตัวแล้ววันนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เขาไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าห้องที่เราเคยทำให้อ่ะมันเนาะมันนึกภาพอย่างหนึ่งตอนนี้แบบเตรียมถ้าในวันที่เขาจะต้องย้ายที่เขาจะต้องย้ายไปสร้างครอบครัวบ้านอีกหลังนึงก็จะตามไปคิดว่าเราจะแต่ไม่แต่ว่าเหมือนไม่ตามเพราะต้องปล่อยเพราะจริงๆแล้วแม่ก็รักเราใช่ไหมแม่เราอ่ะก็รักเราแม่ก็อยากให้เราอยู่กับหลักเขาแต่เราบอกว่าแม่ถ้าอยู่กันเนี่ยแม่จะไม่มีอะไรกินเลยเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดแต่แก้มบุ๋มอ่ะเขาอ่ะคือเขาสามารถทำงานได้แต่แม่เราอ่ะก็คือแบบเขาเรียกอะไรเนาะชาวบ้านกับเราอย่างเงี้ยเราต้องหาเงินเลี้ยงแม่เราแต่สำหรับแก้มบุ๋มอะไม่ต้องเลี้ยงแม่หนูเอาดูแลตัวเองหนูชอบอะไรหนูทำไปเลยเดี๋ยวแม่หาเงินเองมันก็เลยเป็นการที่เราจะต้องตัดใจว่าเขาไปมีครอบครัวแล้วนะแล้วครอบครัวเขาก็ดีมากแล้วทางคุณแม่คุณพ่อของพีทอะรักแล้วก็เคยพูดกับเราว่าไม่ต้องห่วงนะขอลูกสาวเราก็ดีใจนะแต่ลึกๆก็อิจฉาเนาะอิจฉาลูกทำไมอ่ะทำไมอิจฉาทำไมอิจฉาลูกอ่ะทำไมอิจฉาไม่อิจฉาบ้านโน้นไงที่ลูกเราไปอยู่บ้านเขาไงแม่กลัวไหมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วแม่จะเป็นซึมเศร้าเพราะว่าจะร้องไห้แม่ก็ดูแบบว่าซึมแล้วอ่ะดูซึมแล้วอ่ะไม่ก็หาหนทางดูแลตัวเองอย่างเราเกิดมรสุมชีวิตฉีดสเต็มเซลล์ฉีดแนทแล้วก็ทำผมสวยๆอะไรที่บกพร่องเราก็เก็บให้เกลี้ยงเพราะร่างกายเรามีร่างเดียวแล้วเราทำร่างกายเราให้แข็งแรงลูกจะมองเราคนรอบข้างจะมองเราเอาเวลาไปทำเกี่ยวกับร่างกายเราเพราะเราอ่ะมัน50อัพเนี่ยคือมันไม้ใกล้ฝั่งเราก็เป็นตัวอย่างของคนอย่างยกตัวอย่างเร็วๆนี้เราไปประเทศเกาหลีโดยที่เกาหลีเชิญเราไปเราก็มีความสุขแล้วจะเอาอะไรเรามนุษย์เราต้องรักของเราเนาะก็คือหันหน้าหาหมออะไรนะก็เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่จะทำหาหมอทำทุกอย่างให้ร่างกายเราคงกระพันเพื่อไว้ต้อนรับหลานยายที่น่ารักและเป็นคุณยายที่หลานๆเห็นแล้วยายยังตาแบ๊วยายยังผมดำยายยังสามารถอุ้มเขาแล้วก็กระโดดได้เพราะมีหลานย่าแล้วใช่ไหมคะก็บอกทุกคนว่าชีวิตคนเรามีแค่2วันเมื่อวานกับวันนี้พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยวันนี้เราหากันแล้วพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ทำร่างกายให้แข็งแรงแล้วไม่เป็นภาระใครกับอายุที่อีกปีกว่าๆคือ60เขาต้องทำให้แข็งแรงเราคุณแม่เพราะว่าเขาตั้งใจไว้มีตั้งแต่4มั้งคะเดาๆแล้วเขาเก็บไข่ไว้แปดจริงเหรอ
แล้วเขาเป็นหมูเหรอนี่เห็นไหมเห็นไหมเราจะมีความสุขของเรานะในโลกที่ฮาใช่ไหมฮาหัวล้อเห็นไหมแม่ลีเก๊กได้ไม่นานเลยรอเรืออัครชาติแป๊บเดียวคือมันเป็นสายเราอะไรเหมือนทางที่แบบจะเดินทางมาพร้อมกับ4 คน 4 คนน่าจะน่ารักอ่ะเพราะเราอ่ะถึงเวลานั้นแม่ก็เก็บเงินไว้ด้วยเราทำงานเองแล้วเราก็สามารถเนี่ยหลานคนนี้หลานคนนี้หลานคนนี้มันมีความสุขในโลกที่แบบตอนนี้ย่ากับยายขอทำงานก่อนในตัวเราใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเรามีเงินก้อนใหญ่ของเราที่เราทำมาหากินทุกวันนี้แล้วเอาไว้ให้หลานคนนู้นหลานคนนี้มันจะมีความสุขในการที่จะเห็นหลานมาเดินต่อหน้าอยากได้อะไรบอกยายนะอยากได้อะไรบอกย่านะมันจะน่ารักนะเดาเหตุการณ์เอาเป็นคุณย่าเป็นการที่เราคิดไว้ใส่สปอยแล้วต้องใช้เงินเพราะทุกวันนี้เขาล่อหลานออกไปหลานก็ฉลาดมากเลยเขาก็ในการรีดเงินเราแบบเยอะมากแม่ในความที่เราติดพี่บุ๋มมากมีการพูดคุยกันไหมว่าแบบอาจจะกลับมานอนที่บ้านสัก3 วันอยู่ทางโน้น4 วันอะไรอย่างเงี้ยแกหมูบอกว่าแม่ไม่เป็นไรแบบหนูไม่ได้ไปไหนหรอกหนูก็วนเพราะเขามีโกดังแล้วก็เขาซื้อบ้านในหมู่บ้านอีกหลังนึงแล้วจะเอาคุณยายของเราอะมาอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยเอาคุณยายที่ราชบุรีเอามาอยู่บ้านที่เขากำลังจะเสร็จอยู่ตอนนี้เพราะแก้มบุ๋มก็ซื้อบ้านใหม่อีกหลังนึงไว้ให้พวกหมาที่เขารักอยู่เราก็มั่นใจว่าวันที่เขาไปเราไม่ร้องไห้แน่นอนก็ไม่ร้องเพราะว่าก็เดี๋ยวมันก็จะชินนะอีกไม่นานก็จะชินเกี่ยวกับเรื่องที่แบบความรักแล้วก็การมีครอบครัวเพราะตัวเราก็แยกออกมาเหมือนกันค่ะไม่ได้ทำใจได้ไหมเขาต้องไปตอนนี้ยังตอนนี้ยังเลยเพราะว่าตอนนี้ก็วิ่งแค่เขาหายไปฮ่องกงเราก็มีความรู้สึกว่าเขาหายไปไหนแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าคือเราไม่ได้แสดงอะไรออกเพราะลูกเพราะตอนเด็กอ่ะเราเลี้ยงเขาจนที่เขียนว่าเหมือนเป็นตัวเราอ่ะเวลาที่เราพูดกับเขาแล้วตอนที่เขาโตอ่ะเขาเหมือนว่าแม่ไม่ได้ห่วงเขาแต่ที่จริงอ่ะลึกๆ กับแบบสุดอ่ะเพราะเราคือคนที่ให้นมลูก3 เดือนลูก2 คนจะต้องได้รับนมจากเราเพราะแม่ผ่าท้องออกใช่ไหมไอ้ความผูกพันมันสุดอ่ะมันสุดจนที่แบบบอกใครไม่ได้ว่าเราผูกพันขนาดไหนความผูกพันนั้นเนี่ยมันไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่ต้องบอกเป็นแม่ที่ไม่หวานแต่เป็นแม่ที่คุณมีอนาคตคุณแข็งแรงคุณออกงานคุณสวยตั้งแต่คุณตัวไม่พ้นโต๊ะอย่างร่างกายเราพร้อมจะติดใจเราอ่ะเราได้เตรียมใจไว้แค่ไหนกับสิ่งที่ลูกเกิดขึ้นก็แค่คิดถึงเนาะแล้วก็แบบนี่ทำไมมันต้องเกิดกันแบบแยกกันแต่ว่าก็มีความสุขเพราะว่าลูกเป็นตัวอย่างแห่งเรื่องลูกเป็นตัวอย่างเรื่องความรักแล้วก็ลูกเป็นตัวอย่างเรื่องการมีคู่ครองที่น่ารักแล้วลูกก็ได้ครอบครัวของอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นแฟนน่ะรักเขามันทำให้เราเนี่ยมีความสุขจุดนี้เราต้องเอามาคู่กันหมายถึงว่าเอามาใส่ว่าไม่วันหนึ่งกับวันใดเพราะทุกคนต้องแยกแน่อันนี้คือบินไปฮ่องกงคือบินไปขอลูกหรือว่าไปเที่ยวมั้งเขาน่าจะไปเที่ยวเราไม่อยากไปกับเขาบ้างหรอแม่ก็รับงาน MUT ไงระยองไงหาเงินไงหาเงินMUT MET ด้วย MUT ก็เอาล่อไปหมดแล้วทั่วพรุ่งนี้ก็มีงานอีกเอาไงล่ะใช่ไหมไม่มีงานก็บอกทุกคนนะคะไม่มีงานก็นั่งไลฟ์สดขายของที่ตัวเองผลิตมาทั้งหมดแค่นั้นเองแต่ละคนก็แซวบอกว่าไม่ใช่ว่าแม่ได้ดินสอดขนาดแม่ไม่ต้องทำงานแล้วอยู่รอเลี้ยงหลานสวยๆไม่ดีกว่าอีกหรอจริงๆนั่นคือการที่มีเงินแล้วอยู่กับบ้านเนี่ยคิดผิดมากเลยนะมีเงินแล้วไม่ออกมาเดินอย่างเงี้ยคิดผิดมากนี่แม่ขับรถมาเองนะมันเท่มากนะชุดนี้เหรอแม่ชุดนี้ขับรถมาเองแม่ขาวห้าวหรอไม่ค่ะเปิด GPS ถูกเปล่าหยุดเดี๋ยวนี้นะเสี่ยงนะเด้อนะคือตอนนี้ก็คือผู้จัดการก็มาต่างคนต่างมาคือขับรถแล้วก็เปิดลงก็ไม่เป็นไรแต่มาตรงเวลาคือขับรถเองมันเท่มากที่เราเอาเพลงที่เราชอบแล้วก็นั่งในรถที่เป็นกลิ่นของเรารถมี3-4 คันเราก็ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ขับของเราใช่มีความสุขก็คือวันนี้แม่ยังรับงานแบบว่า
ทุกอย่างเพราะไหนคนแซวว่ารับงานเหมือนร้อนเงินพ่อแม่รับเยอะมากเลยแม่ออกมารัวๆเลยหนึ่งได้โชว์ตัวได้อวดเขาว่าผิวสวยตัวสวยหุ่นสวยผมแล้วก็ผู้จัดการจริงไหมมันไม่ได้แค่ประเทศเรานะผู้จัดการนะตอนนี้เกาหลีก็มาเอาเราไปก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคำว่าแม่ลีก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพก็ใช้สุขภาพในการหาเงินจริงๆอ่ะอย่าบอกว่างกนะนอนยังเสียเงินเลยเปิดแอร์ลุกขึ้นมาตอนดึกเข้าห้องน้ำก็เสียน้ำเวลาที่เราไปใช้ห้องน้ำเงินไม่มีพอสำหรับใครถ้าเรามีโอกาสหาได้หาไปแล้วไม่เอาเวลาที่ไหนใช้เงินอุ้ยนี่ไงได้ทำบุญด้วยเห็นไหมคนแก่เห็นยังล่ะคนแก่ที่เวลาถามอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมตอบปุบๆนี่ก็ใช้เงินเขาไม่ได้ให้เราฟรีถูกไหมแล้วก็ทุกอย่างใช้เงินหมดขับรถมาก็ต้องใช้เงินน้ำมันถูกไหมคะแล้วเวลาถูกใจคนรถเขาโบกดีก็ต้องเสียตังค์อีกแล้วเดี๋ยวกลับไปก็หารถไม่เจอแล้วเดี๋ยวลงตรงนี้รปภ.เขาจะรู้เลยว่ารถเราอยู่ไหนแต่เราทำงานเราเหมือนร้อนเงินจริงไหมหรือว่าทำงานเพื่อเอาสังคมทำงานเพื่อเอาสังคมอวดคนแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะคือทุกอย่างมันได้โชว์นะว่าเราอ่ะยังแข็งแรงอยู่2ได้เงิน3ไม่เหงาไม่ต้องกินยาแบบทำให้เราเนาะอายุก็ตั้งขนาดนี้จะเอาอะไรนักหนาล่ะใส่ชุดอย่างนี้ยังใส่ได้เลยสวยสุดแม่แม่เลี้ยงขออนุญาตคุณนะคนเนี้ยคุณขนนะคุณขนนะแม่ขออนุญาตถามเรื่องที่เจอกับแม่ลีน่าวันนั้นที่เขาได้เข้าไปขอโทษแม่ใครคนก็ชื่นชมแม่ลีน่าจังที่จริงเขาเป็นคนน่ารักนะเคยเจอก่อนที่ไปเดินแบบเพชรให้คุณชูชัยก่อนหน้านี้เขามาถึงเขาก็แย่เล่นเล่นแต่ชอบเขาตอนที่เขาเล่นเสร็จแล้วเขามาไหว้เราแม่ลีขอโทษนะเมื่อกี้นี้ตั้งกับบัตรนั้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าโกรธแล้วเราก็คิดในใจว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนน่ะมันเป็นแบบเราไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือผิดขอโทษไม่ผิดก็ขอโทษแล้วใครทำอะไรเราได้เปรียบเขาเราจะไม่เอาแล้วมันทำให้เราเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วหนึ่งมีความสุขไม่มีการทะเลาะกับใครไม่มีการโกรธกับใครมันเป็นความสุขมากนะแล้วไม่ได้เสแสร้งเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วบทเรียนที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกคือต้องมีคนว่าเราต้องมีคนชมเราแล้วเราเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเพราะบ้านเราไม่ใช่มีสิทธาชัยบ้านเดียวเรามีบ้านลูกเขยเรามีบ้านลูกสะพ้ายแล้วเราก็เป็นทั้งคุณย่าคุณยายเราจะต้องแบบทำตัวเองใหม่จริงๆแล้วว่าที่ทำไปสมัยก่อนคือต้องการเป็นตัวอย่างของคนแก่ที่วัยรุ่นเรามีเพื่อนอายุ19เที่ยวทองหล่อสุขุมวิทอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่ลีเที่ยวแม่ลีไม่ได้ดิ้งไม่ได้ดื่มแต่แม่ลีไปแล้วได้งานแม่ลีไปแล้วได้เงินเพราะแม่ลีไม่ดื่มแล้วก็ได้รู้จักคนทุกวันนี้ก็ยังมีผับร้านอาหารจ้างแม่ลีไปไลฟ์ก็คืออยู่ดีๆทำไมเขาไม่จ้างวัยรุ่นนะแต่มาจ้างคนแก่ไปไลฟ์แต่เราเนี่ยคือตอนนี้ก็คือพักอันนี้นิดนึงตอนกลางคืนเพราะว่าเราต้องดิฟวิตามินไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเน็ตไม่ว่าจะเป็นสกาวต้าเติมความสดใสเติมความแข็งแรงเพื่อจะไปลุยตัวเก่าแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่อยู่ในสุขุมวิทแล้วก็เป็นทั้งที่มาอยู่กับเพื่อนนั่นไงแม่หนิงคือเราเอาหลายอย่างเลยเป็นทั้งเพื่อนคนแก่และเป็นทั้งเพื่อนวัยรุ่นจริงๆเว็บแรกที่แม่เห็นคลิปแม่รู้สึกโกรธบ้างไหมคะเกิดแบบเข้าใจว่าขำเขาไปแบบขำเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เข้ามาเนี่ยเราก็ขับแล้วบอกเธอนั่งสินั่งเลยนะคะเราพูดดีมากแล้วเราก็ไม่โกรธจากหัวใจแล้วก็ไม่คิดว่าแก้มบุ๋มจะสัมภาษณ์เสียงเหมือนเราอีกคือเขาน่ารักอะเขาน่ารักมากพี่บุ๋มเป็น MC เขาด้วยใช่มาชอบดูคลิปเขาใช่อันนี้ก็เคยดูเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาพูดแล้วมันตลกดีอะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันเป็นเรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องที่น่าโกรธแต่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการแค่ทำคอนเทนต์ค
ใช่แต่ถ้าสมมติอย่างเงี้ยคนเราอ่ะถ้ารู้ว่าเราได้เปรียบรู้ว่าอะไรเราได้อะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปใส่คนไม่ใช่อันนี้เนี่ยขอบคุณบุ๋มเห็นไหมปาลิจังเขาเนี่ยเขาปาลิจังเขาปาลีนาจังเนี่ยเขาเนี่ยตั้งอันนี้ไว้นะหนูอย่าอ้วนนะอย่างนี้แล้วแฮปปี้แล้วใช่ไหมหนูจะต้องอย่างนี้นะมันเป็นเกาะอย่างแม่เนี่ยปุ้มพร้อมสิหุ่นดีสิเพราะเราจะได้ทำงานใหม่เราทำหุ่นเราให้เป๊ะเลยให้บุ๋มดูเราต้องเป็นตัวอย่างเราจะไม่ใช้ในการเขาเรียกอะไรนะทฤษฎีแต่เราจะใช้ปฏิบัติว่าแม่ไงแม่มีหนูมา2คนหนูอายุ36น้องชายอายุ30แต่แม่ยังครองรูปร่างไว้ได้แม่ยังครองทุกอย่างไว้ได้ให้นมลูก3เดือนหลังจาก3เดือนคือเราเป็นสาวแล้วแสดงว่าให้แก้มบุกมองว่าเป็นผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กเป็นห่วงเด็กน่ารักให้มองไปอย่างนั้นแล้วก็แก้มบุ๋มก็ไม่ก้าวร้าวเพราะแต่ก่อนนี้ก็คือใครว่าอะไรเราจะใส่ไปแต่ที่จริงอ่ะเราอ่านปุ๊บแล้วเราผ่านเวลาเราผ่านปุ๊บเนี่ยทุกอย่างคือมันจบแต่ถ้าเราเข้าไปจิ๊กอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แล้วจริงๆนะขอบคุณสื่อมากเลยที่แบบทำให้แม่ลีอ่ะเป็นอะไรที่คิดขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนชีวิตเนาะทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราพูดหรือเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องคิดสุดท้ายแล้วแม่ลีหลายคนอยากเกิดเป็นแม่ลีเรารู้สึกไงเพราะว่าณวันนี้ทุกอย่างมันพร้อมไปหมดลูกสาวก็เฟรมแล้วชีวิตเราก็ดูสวยโกงอายุขนาดเนี้ยเราอยากจะฝากถึงคนที่พูดแบบว่าอิจฉาเรายังไงบ้างบอกทุกคนเลยว่าซ้ำร่างกายเรามีร่างเดียวเราไม่รักร่างกายแล้วเราจะรักอะไรหน้าตารูปร่างเราก็เหมือนบ้านอะไรที่เสื่อมโทรมคิ้วแม่ลีคิดว่าคิ้วคือผ้าม่านขาดเราก็ต้องเปลี่ยนแต่ผ้าม่านเนี่ยก็คือเหมือนกับเราต้องทำคิ้วให้สวยๆทุกอย่างในหน้าเราเนี่ยก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านถ้าเรามีโอกาสในการที่เราจะทำหน้าเราให้สวยก็เปรียบเสมือนว่าเราทำบ้านให้สวยแล้วแม่ลีก็คือรักชีวิตมากแล้วก็คิดยังไงว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรไม่อยากมีความทุกข์ทำอย่างไรให้เราอยู่นานและตายช้าที่สุดและแข็งแรงสาวของมันปีโอเคจบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ